สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างแตกแต่างจากคลิปอื่นๆเนาะเพราะว่าครั้งนี้ผมจะมาเบรกดาวเทดทั้งหมดที่ผมเข้าในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27เนาะไปะจนถึงวันที่1นะครับของเดือนมิถุนายนนะครับเหตุผลที่มาทําตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่าจุดที่ผมเข้าเทดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเหตุผลที่เข้าเทดเพราะอะไรเนาะแล้วได้กําไรได้เสียเท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มกันที่ เทรดแรกก่อนเลยเนาะนี้คลิกขวานะครับแล้วกดที่ last week เนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะฮะอ่าต้องเป็นเริ่มวันที่มิถุนายนนะครับจูนวันที่27เนาะไปจนถึงจูนวันที่1นะครับโอเคเทรดแรกอ่าเป็นในส่วนของ GJ นะครับเทรดนี้เป็นเทรดที่ทดลองเข้าะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเนาะศูนย์จดศูนย์หล็อตนะครับเทรดที่เข้าจริงๆในส่วนของวันแรกก็จะเป็นอ่า จีเจใช่ไหมครับมีทองก่อนแล้วมีจีเจแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามาดูจีเจก่อนดีกว่าจีเจเทรดที่เข้านะครับเป็นวันที่28เซลล์เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเป็นตรงนี้นะครับออเดอร์นี้เนี่ยคือออเดอร์ที่จะเป็นออเดอร์0.01ล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูออเดอร์นี้กันนะครับออเดอร์นี้เนี่ยได้กําไรมาทั้งหมดอยู่ที่19เหรียญเนานะเข้าเซลล์ที่0.25ล็อตนะครับเหตุผลที่เข้าเซลล์อันดับแรกเลยเรามาดูในส่วนของ กราฟนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ราคามีการเคารพโซนมาก่อนเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะฮะมีการเบรกแนวรับออกมาเนาะพอแท่งนี้มีการเบรกแนวรับออกมาเนี่ยมันวิ่งลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วมันทําไส้เทียนเอาไว้ใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้ามันทาไส้เทียนไว้เนี่ยมีโอกาสาที่ราคาแท่งถัดไปจะวิ่งมาเติมเต็มไส้เ,เ,เทียนแท่งนี้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าราคาแท่งนี้ใช่ไหมครับมีการทำไส้เทียนขึ้นด้วยซึ่งโดยปกติเนาะถ้าเราเข้าใจก Price Section นะครับ Structure ทั่วไปเนาะราคาจะวิ่งลงแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับและในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมีการ r a n g i n g เพราะฉะนั้นเมื่อมัน b r e a k ระบอกมามันจะต้องมีการ e t e ท t กลับนะครับถามว่าตรงนี้มีรีเทสไหมมีมียังไงเรามาดูที่แท่งนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำไส้เทียนขึ้นมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการรีเทสในไปในตวนะครับแต่ว่าไม่ได้รีเทสเป็นแท่งเทียนขึ้นมานาะรีเทสเป็นลักษณะของไ้เทียนนะครับหลงจ้จะเห็นว่ามีลูกศรสีแดงเนาะตรงนี้คือจุดที่ผมทําการเข้าเซลนะครับก็เข้าเซลตรงนี้ราคาวิ่งลงได้ประมาณสิบป่าป,ประมาณเก้าปิดเนาะผมก็ปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงมาเต็มเต็มไเทียนข้างล่าง18ปดิปนะครับเหตุผลที่ผมทําการปิดตรงนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่า ราคาจะวิ่งมาเติมเต็มเสถียรได้หรือเปล่าหรือมันจะลงมาแถวนี้แล้วกลับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นก็เพลย์เซฟไปก่อนเทรดแรกก็ชนะไปนะฮะทีนี้เทรดที่สองของวันเราเป็นเทรดทองเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่ยี่สิบแปดนะฮะเทรดทองเป็นเทรดนี้อ่านะเทรดนี้เทรดทองเนี่ยค่อนข้างง่ายนะับผมไม่ได้มีอ่าเซตอัพอะไรที่ซับซ้อนมากนะฮนะรเรามาดูแนวะค,คิดกันดีกว่าว่าผมเข้าเทรดเทรดนี้ยังไงนะฮะเริ่มจาก ดูจากไทม์เฟรมทรัพทีเนาะอันดับแรกเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับโซนนี้เนาะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นแนวรับตรงนี้บางคนถามว่าเอา้าไม่สนใจแนวรับตรงนี้หรอคาตอบคือไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมีการทาไส้เทียนทิ้งไว้ฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะไม่ได้สนใจแนวรับเล็กๆตรงนี้แต่มาเติมเต็มไส้เทียนแทนนะฮะ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าแท่งนี้มีการเบรกโซนนี้ออกมาใช่ไหมครับผมโซนนี้ออกมาทีนี้ถามว่าต้องมีการรีเทสไหมก็ต้องมีนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งนี้เป็นทําการรีเทสให้นะดังนั้นจะเห็นว่าแท่งนี้ทําไส้เทียนขึ้นใช่ไหมครับพอมันทะลุโลของแท่งก่อนหน้าในลักษณะจุดนี้นะผมจึงทําการเข้าเทรด,ด้วยหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเติมเต็มไส้เทียนซ้ายมือได้นะครับราคาก็วิ่งมาได้ประมาณสิบเป๊ปเนาะผมก็ปิดเทดครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ ที่40เปร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดเทรดเนาะเพราะาคิดว่าน่าจะลงต่อได้หลงังนั้นราคากำลัาโดนสต็อปลอ s หน้าไม้นะครับก็เทรดนี้ก็ชนะปิดเทรดหนึ่งนะฮะถัดไปเป็น Gbp Jpy 0.01ลอตก็อันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจมันนะฮะเรามาดูเทรดนี้ดีกว่า Gbp Jpy เข้าบายวันที่30นะครับผมก็คือเทรดตรงไหนวะตรงนี้นะครับ เทนี้ได้เป็นเทดที่เสียนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทาไมผมถึงเสียเทดนี้นะครับโอเคอันดับแรกนะฮะถ้าผมทําการปิดข้อมูลตรงนี้ให้หมดนะครับผมลบไส้เทียนพวกนี้ออกไปนะครับจะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเทนเนี่ยคือแท่งนี้เนาะเข้าเป็นในส่วนของบายนะครับเดิมทีเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมยังไม่เห็นแท่งนี้นะฮะและสิ่งที่ทําให้ผมเข้าบ่ายนะครับไอเดียเนี่ยเกิดมาจากการที่ว่าเราจะเห็นแท่งเนี้ย เนี่ยผมมีการวิ่งลงใช่ไหมครับวิ่งทรงเส็นเนี่ยราคามีการกลับตัวขึ้นมาแสับนื้ซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะถ้าราคามากลับตัวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่ามันมีการรีเจ็คอะไรมาหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนาะถ้าแท่งถัดไปเนี่ยทำไส้เทียนลงทะลุคฮแท่งก่อนหน้าด้วยบวกกับที่ซ้ายมือตรงนี้เราเป็นกรีนฮาราฟิกผมก็เลยคิดว่าราคาน่าจะขึ้นได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเสียเทดเพราะว่าเทดเนี่ยถ้าลองลงมาดูย้อนหลังเนาะคือผมเข้าที่ เข้าบายที่แนวต้านนะครับคือผมไม่ได้สนใจตรงนี้เนาะซึ่งอ่าก็เป็นจุดเข้าเทรดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่มันดูการาฟนปัจจุบันอนะเนาะที่ราคามันกาลังวิ่งอยู่นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างแม็เซนที่จะเข้าบายนะแต่หลังจากที่ราคาว,วิ่งมาแล้วเนาะก็รู้สึกว่าไม่เมกเซนละนะครับเพราะว่าเรามีแนวต้านตรงนี้นะครับ เทรดถัดไปในวันที่1เราจะเห็นว่าวันที่30สเนี่ยผมเข้าแค่เทรดเดียวนะครับพอเสียปุ๊บผมก็หยุดเลยเทรดถัดไปในวันที่1น,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 นะครับเป็น XAUUSD เนาะ0.25ล็อตนะครับเข้าเซลล์ก็คือเทรดวันที่1น,นะครับก็คือเทรดนี้เนาะจะเห็นว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมีค่อนข้างหลายเทรดนี่ยเพราะว่าราคามันเหมือนพอยายามจะวิ่งลงได้แต่ว่าผมก็อ่าซอยไม้เข้าไปนะครับเนาะอันดับแรกในส่วนของเซลล์วันที่1น,นะครับเซลเสร็แรกเนี่ยคือเทรดนี้นะครับ อันนี้คือเซลเทรดที่1น,นะครับผมเซลเทรดที่สองเนี่ยเดี๋ยวขอหน้าดูสามปสิบห้านาทีนิดหนึ่งเรามี2อันใช่ไหมผมเซลล์งอันทั้งหมดเนี่ยเสียนะครับเทรดที่1ค,คือเทรดที่1คือเทรดนี้นะครับเทรดที่2ก็คือเทรดนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงเข้าเป็นเซลล์แล้วมันเสียนะครับจริงๆราคาเนี่ยมันวิ่งไปถูกแล้วผมเข้าถูกแล้วแต่มันเสียนะครับเพราะอะไรเรามาดูกัน ในส่วนของเทสนี้นะครับมันเกิดจากการที่ผมดูไทม์เฟรมใหญ่ๆเนาะตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะผมจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมีแรงขายเยอะนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับก็ดูจากลักษณะที่แท่งนี้เป็นแท่งใหญ่นะครับเชนั้นก็หมายความว่าเรามีแรงขายค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาแท่งนี้มีการพักตัวเลาเดิมทีเนี่ยที่ผมเข้าเซลล์แท่งนี้ผมคิดว่าแท่งนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้นี่ยเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเรามีวอลลุ่มเยอะซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามนะครับราคาเนี่ยมีการปิดเป็นแท่งบูลลิสเล็กเนาะถ้าเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีนะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการพักตัวแท่งนี้เนาะพอแท่งนี้ทะลุหลดแท่งนี้นะครับผมเลยเข้าเซล์เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาปิดเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีการกลับมาโดนสต็อปลอดผมด้วยนะฮะดังนั้นเทแท่งนี้เนาะเป็นแท่งที่ผมเข้านะครับคือไอเดียเนี่ยผมยังเป็นเซลลอยู่เพราะว่าราคามันเป็นขาลงลงมาใช่ไหมครับฉะนั้นพอแท่งนี้ ทะลุโลแท่งนี้ผมก็เลยตัดสินใจเข้าเซลล์อีกรอบแล้วก็ได้กําไรเทรดนี้มาเนี่ยรประมาณ24ปิบสนั่นเองนะครับเราน่าจะเห็นว่ามีผมมีการทําการเข้า GJ เนาะเปิดที่2.18ล็อตนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าทุกออเดอร์เนี่ย ป็นูนดล็อตหมดเลยนะครับแต่ว่ามีออเดอร์เนี้ย2.18ล็อตเนาะก็คำตอบก็คือว่าอ่าอิโมชันนะครับหรือว่ามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองเนาะซึ่งเทรดนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดและปิดที่ไวมากนะครับเพราะว่าราคามันวิ่งไปได้นิดนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกเนาะฉะนั้นผมก็เลยอ่าปิดเทรดทันทีนะครับเห็นผมที่เข้าเทรดนี้เนาะจะเห็นว่ามีการเข้าเทรดเนี่ยหลายจุดนะครับ1จุด2จุดแล้วก็3าจุดตรงนี้นะ สี่เทรดเทรดสี่เทรดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลที่เข้าเซล์เนี่ยเพราะอะไรเรามาเริ่มจากไทม์เฟรมสชั่วโมงก่อนเลยนะฮะในส่วนของไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับเราเห็นว่าแท่งเนี้ยเป็นแท่งขาเซล์ลงมาใช่ไหมครับฉันก็เลยคิดว่าแท่งเนี้ยน่าจะวิ่งลงต่อได้ผมเลยทําการเข้าเซลล์ไปหลายออเดอร์มากนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนาะก็จะเห็นจุดที่ผมเข้าเนี่ยว่าเนี่ยเรามีสายลูกศรมากเลยทีนี้ เหตุผลที่เข้าเซลล์ตรงจุดตรงนี้นะครับเกิดจากการที่30นาทีเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เนาะสานาทีเนี่ยแท่งนี้นะครับมีการทะลุโหลแท่งนี้อ่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าซัพพอร์ตด้วยนะฉะนั้นถ้าแท่งนี้จะลงต่อเนาะมันต้องทําไส้เทียนขึ้นและทะลุโหลตรงนี้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาไม่ได้ทําไส้เทียนก่อนเนาะเพราะว่ามันมีวอลลุ่มเยอะมากนั่นเองนับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมทาการเข้าเซลล์เยอะขนาดนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จบเทศอาทิตย์อยู่ที่กําไรประมาณหเปเ็เท่านั้นเองเนาะเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้ความเสี่ยงที่ต่ํามากนะครับถ้าสมมติผมใช้ความเสี่ยงเพิ่มเป็นสัก2%เซตต่อเทศเนาะก็น่าจะได้กำไรเยอะกว่านี้นะครับแต่ที่นียอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันจันทร์เนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ไปละนะเพราะว่านี้เป็นเพิ่งได้รหัสมาเนาะก,ก็ทดลองก่อนนะครับอาทิตย์แรกนะครับ